สวัสดีค่ะกฤชพรรัตนจันทร์นะคะชื่อเล่นชื่อเอใช่เคยเป็นมือคีย์บอร์ดวงพิงค์วงพิงค์ก็มีอายุ20กว่าปีแล้วนะก็ไม่รู้เปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือว่าก็เป็นในอีกแบบนึงแบบตามวัยหลายๆคนยังคงเข้ามาฟังยังคงเข้ามาแบบทักทายกันอยู่นะคะขอบคุณที่ยังคงเข้ามาฟังเพลงในตำนานยังคงไม่ลืมยากต่อแอนนะคะปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยก็คือจิตพังแล้วก็ลาออกจากงานไม่พอย้ายมาอยู่เชียงใหม่และนี่คือวิวหน้าบ้านเนื่องในวันนี้เป็นวันดีวันลอยกระทงนะคะแล้วก็เป็นวันพระด้วยก็เลยอยากจะขอถือเรื่องงามยามดีเปิดช่องกฎชาตินะคะก็ฝากทุกๆคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแล้วก็ขอนำผลบุญที่กฤชพรได้ไปวิปัสสนามา21วันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงนะคะไม่มีโรคไม่มีภัยอย่าเจ็บอย่าป่วยไม่มีความทุกข์นะคะขอให้มีแต่ความสุขมีพลังงานที่ดีในทุกๆวันมีเงินทองเหลือใช้ไม่เป็นทุกข์นะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวัน enjoy กับชีวิตในทุกๆวันเลยนะคะก็ช่องกฎชาติจะมีอะไรก็คือได้เห็นกฎชพรใช้ชีวิตในสไตล์ของกฤชพรเองอยากจะให้ทุกคนได้แบบ enjoy กับสิ่งที่กฤชพรได้ไปเจอมาเพราะว่าจริงๆมันคือโมเมนต์ในช่วงขณะหนึ่งที่กฤชพรได้ไปอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลานั้นณตรงนั้นอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอแบบธรรมชาติเจอผู้คนเจอแบบเจอความน่ารักเจอสิ่งที่มันดีต่อใจโอเค one eatการแสดงความรักก็คือเป็นแบบสายเชียร์สายแบบสายทักทายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเบนนาเบนฮายได้ออกไปใช้ชีวิตโอ้ชื่อโอเคโอเคโอเคไป No I came 150 Bye bye thank you ดีนะราคา600บาทขอบคุณค่ะแล้วคุณสนสนจ้ะThank you.
หมายถึงว่าการออกไปเที่ยวแบบลำบากมันก็ทำให้เราแบบเรียนรู้อะไรหลายอย่างเนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาทุกครั้งเลยอะก็คือจะมีความภูมิใจกับตัวเองเสมอว่าแบบแกนี่มันเก่งนะแกทำได้อะไรเงี้ยแบบเอาแบบวันนี้รอดไป1วันอะไรเงี้ยทริปที่จะมานำเสนอก่อนก็คือจะเป็นทริปที่เพิ่งไปก่อนไปวิปัสสนาก็คือไปขี่มอเตอร์ไซค์รอบแม่ฮ่องสอนนะคะก็คือไปขี่แหละไปขี่กับแฟนเก่าตอนนั้นเป็นแฟนกันอยู่แต่ตอนนี้เป็นแฟนเก่าแล้วก็ต้องขอบคุณเขาด้วยจริงๆการไปเที่ยวคนเดียวอ่ะมันก็ดีมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็คือเพราะว่าเราได้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาเราก็จะได้แบบทำอะไรแล้วแต่เราอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผู้หญิงก็อาจจะมีบางที่บางอย่างมันอาจจะลำบากด้วยพละกำลังหรือว่าแบบสติที่ไม่มีอะไรเดินทาง2คนก็ดีเหมือนกันแบบจริงๆจอชก็ช่วยเยอะช่วยแบบในการขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงจริงๆมันก็ลำบากเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีใครช่วยคนที่ขี่ได้นี่เก่งมากแต่ว่าตอนที่ไม่มีจอชขี่คนเดียวก็ขี่ได้สนุกแต่ว่ามันก็มีแบบความกลัวเราแค่กลัวไปเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ถ้าเราไม่ประมาทก็โอเคทำช่องเนี่ยอยากทำมานานมากแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เรารู้สึกเฟลเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราอยากทำไมเราไม่ทำให้มันสำเร็จสักทีในวันนี้สำเร็จแล้ว mission complete แต่ถามว่า success ไหมไม่รู้แต่รู้ว่าแบบเอ้าการเริ่มต้นนี่แหละมันยากแต่ว่าเราทำได้ก็เป็นคลิปแรกที่ง่ายๆรวดเร็วทำเองนะคะยังไงก็ขอฝากช่องกดช่าไว้ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ดูอย่างเพลิดเพลินเนาะดูแบบไม่ต้องซีเรียสดูแบบชิลๆมันอาจจะมีสาระหรือไม่มีสาระบ้างก็อยากแชร์สิ่งดีๆพลังงานดีๆให้กับคนดูนะก็ขอให้ทุกคน enjoy กับคลิปของกดชาจะเรียกอะไรก็ได้เรียกเรียกกดชาเรียกกดชพรแต่ว่ากดชาก็กระชับดีสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะขอให้บุญส่งให้ทุกคนมีความสุขใจยิ่งเอา